เฮาจะพาไปเบิ่งตำแยแมวครับพี่น้องนั่นมันแก่หยังครับตำแยแมวนี่โอ้แก่ภูมิแพ้ต้นนั้นอยู่มหาตำแยแมวเดี๋ยวพอหมอพื้นบ้านเพิ่นจะแนะนำตำแยแมวต้นตำแยแมวนี่นะม้วนไอ้คอกแขกๆครับผมเอาตำแย่แมวนี่เพราะโอ้ยผมละทอนถิ่นอยู่ในสวนนี่ว่าเอาไปได้ยากโอ้ยบ่ฮู้ผมเลยว่าแม่มันถือเข้ามันคั่นๆบ่ครับนี่บ่ตอนนั้นตอนนั้นคือบักบงหันบ่เออแต่ว่าเพราะว่าใบขายขึ้นใบขายขึ้นเพิ่นนี่ตำแย่แมวตำแย่แมวเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ม้วนไอ้คอกแขกแก่ภูมิแพ้แก่ไอคอกแขกม้วนเป็นไอม้วนนี่แหละจากไส้นัดไส้หยังหมดปุ้มแก่นี่แหละครับมันสิแก่โควิดแต่พอมาแก่ไอของนะมีส่วนเนาะเรากินยาผมขอแล้วไอ้ตอนนั้นผมเพศตัวกูโอ้ผมเลี้ยงกูเป็นขั้วกูกันสรรพคุณของตำแยแมวแก้ภูมิแพ้หืดหอบแก้อาการไอเป็นยาระบายขับพยาธิและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศผมเลยว่าทุกส่วนของต้นตำแยแมวแก้โรคภูมิแพ้โรคหืดหอบโดยการต้มดื่มเช้าและเย็นใบช่วยขับพยาธิโดยใช้ใบสดทำเป็นอาหารรับประทานแพทย์แผนไทยระบุว่าใช้รากนำมาต้มดื่มก่อนอาหารวันละ1แก้วจะเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นข้อควรระวังในการใช้ตำแยแมวไม่ควรรับประทานมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการอาเจียนและช่องทางเดินอาหารระคายเคืองลุงต้มน้ำหอนยังไม่สาวทั้งมืออยู่บ่ต้มต้มหูมือเนาะเป็นคนหูเรื่องยาจะคลองสุขภาพเป็นยังไงก็ด้านประโยชน์ใบสดใช้กินได้เช่นแกงเลียงกาเฟนจากเอ็นกระบอกเก็บขวดได้ช่วงเดียวที่ผมครับผมจะกินประจำนึงก็คือว่าผู้อยู่ไก่กันเขาก็เที่ยวมากินเขาก็ว่ามันดีจำเจแมวตัวนี้ก็หลายปีแล้วผมว่าท่านในหูว่าคุณภาพใช้ทั้งต้นเป็นยาถอนพิษไข้ในสัตว์เช่นแมวได้ดีดังนั้นตำแยแมวจึงรักษาโรคได้ทั้งคนและแมวครับมันจะเป็นเมื่อไหร่น้อยปัดฝาดตำแยแมวนี่มักจะเกิดในแบบสวนแบบนี้เนาะมากอยู่ในสวนจังสิครับอายุบ่หลายปีอายุนี่สิ้นไปมันสิสิ้นไปแต่ก็โยนลงไปตามขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ